นี้มีจ่องวันนี้พบกับ3เชฟสุดกวนน้ำปลาสูตรใหม่สุดสัตว์ค่ะสูตรใส่ไปแล้วจะคุ้มใจไหมให้เป็นเชฟแทนก่อนแป๊บเดียวคุณนุ้ยดูเฮ้ยเจ๋งอายุเท่าไหร่นะ50แล้วครับ50แล้วยังคงทำแบบนี้อยู่ไม่กระดากอายอะไรบ้างเหรอครับแม่ฮายเขาทักเลยตั้งแต่ก้าวออกมาโอ้โหเต้นหายเลยด้วยและลีลาการทำอาหารสุดน่าสงสัยทำให้นักชิมของเราต้องวิเคราะห์กันอย่างหนักหน่วงพกใบแรกที่แม่ซื้อให้ความรู้สึกจริงๆคุณต้องผูกผ้าสีบูชาแล้วเอามันออกเอาตรงนั้นออกตรงนั้นจะเหม็นสาบเองจะเหม็นสาบเออเดี๋ยวนี้มาทำอาหารทานเองไม่ใช่ใช่ใส่ลงไปเพื่อกันเลี่ยนถ้าไม่ใส่หน่อไม้ดองไปแล้วตะหลิวยังไม่รอดเลยจะมาทำอะไรเป็นแล้วปรุงตอนไหนลงแกงใครคือเจ้าของโต๊ะอร่อยไปลุ้นกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้อาหารที่สนุกสนานกับการกิน Who is my chef โต๊ะนี้มีเจ้า yeah! แล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาร่วมกันจองโต๊ะอร่อยนะครับหาโต๊ะอร่อยให้เจอเรามีนักชิมมาด้วยกัน5ท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับดีเจนุ้ยพี่ไฮครูเต้ยน้องปาวลีและพี่อุ๊ดเป็นต่อสวัสดีครับ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 วันนี้ต้องจับผิดให้ดีว่าใครคือเชฟโต๊ะอร่อยตัวจริงและไปพบกับเชฟในช่วงเปิดโต๊ะผมพนัทปังอุทาครับชื่อเล่นชื่อสกลมาจากอำเภอนนทิวาสจังหวัดสกลนครครับสภาพย่อยุบเหมือนไม่ค่อยจะขึ้นแล้วอะเออแต่งมาแบบนี้เพื่ออะไรฮะก็ให้มันดูแบบวัยรุ่นหน่อยครับเอาวัยรุ่นใครบังคับให้ทำแบบนี้ฮะคุณสกลเห็นลูกหลานก็ทำดูน่ารักดีอายุเท่าไหร่แล้ว50แล้วครับ50แล้วยังคงทำแบบนี้อยู่ไม่กระดากอายอะไรบ้างเหรอครับแม่ฮายเขาทักเลยตั้งแต่ก้าวออกมาโอ้โหเต้นคอมเมื่อกี้ก็กำลังคุยกันเหมือนกันกำลังคุยกันเลยว่าเต้นคอมมาดูเชฟคนต่อไปครับตัวจริงตัวจริงผมชื่อนายธนพันธ์โพธินาคชื่อเล่นเขาเรียกกันว่าโชเล่ครับลุงโชเล่ลุงโชเล่นะครับหลอกหรือเปล่าอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุ74ครับอายุ74ยังไหวนะรีบเล่นรีบทาย เดี๋ยวจะหมดอายุซะก่อน ชอบปฏิบัติธรรมเหรอชอบปฏิบัติธรรมชอบปฏิบัติธรรมเวลาว่างได้ข่าวว่าคุณลุงเนี่ยเก่งมากเรียนเสียงสัตว์ได้อ๋อเป็นสัตว์อะไรบ้างสัตว์อะไรบ้างอ๋อไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าบังเอิญไม่ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่เสียงนกควักนกควักทำเสียงหมาทักนกควักแต่ไก่มาเยี่ยมลักษณะขอพูดตรงๆได้ไหมฮะรู้สึกถึงความทรมานลักษณะเหมือนใกล้ตายทั้งสองตัวเลยก่อนโอ้น่ารักมากเลยเอ้าคุณลุงโชเล่เชิญเอ้าขอเชิญเชฟหมายเลข3ครับเ
ะดุดโชว์คุณกุ้งนี่ลักษณะเป็นผมว่าเขาเป็นนักร้องนะคนสักไมค์สักเสียงดนตรีสักอะไรไม่ธรรมดาสักควายด้วยอันนี้น้องหนูอ๋อเหรอนี่ล่ะเชฟของเราเอ้าไม่รู้ล่ะ1 2หรือ3ไม่รู้เหมือนกันใครคือเชฟตัวจริงแม่เชฟของเราทั้ง3คนวันนี้หน้าตาท่าทางไม่น่าไว้วางใจกันเลยแต่เมนูของพวกเขาอาจจะทำให้เราตะลึงก็เป็นได้เชฟสกลครับร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่อำเภอวานรนิวาสฮะอยู่วานรนิวาสจังหวัดสกลนครสกลนครเหรอครับเปิดมากี่ปีแล้ว7ปีแล้ว7ปีแล้วปิดปีไหนไม่ปิดครับไม่ปิดนะเปิดตลอดเยอะอยู่สะดุ้งแรงสะดุ้งแรงมากลูกค้าเยอะอยู่นี่ลูกค้าเยอะอยู่ร้านอยู่ที่วานรนิวาสสกลนครตรงข้ามกับโรงพยาบาลเลยนะครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลวานรนิวาสเส้นพังโคนเส้นพังโคนบึงกาฬผมไปบ่อยครับทางนั้นนะหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลงานแพทย์พยาบาลเด็กฝึกงานกินร้านผมหมดเลยนั่นกินหรือเปล่ามีหรือเปล่าโอเคและเมนูที่นำมาคือวาซาบิเปิดได้เลยครับมันก็เหมือนต้มหมูต้มอะไรต้มแซ่บกระดูกหมูต้มแซ่บหมูขาหมูแต่หน้าตาได้นะพี่เล็งแต่ดูดีนะมาจากอะไรยังไงฮะคุณสกลเป็นกระดูกอ่อนไปก่อนไปตุ๋นกับมะขามเปียกแล้วครับตุ๋นให้มันเปื่อยๆนุ่มๆทำไมต้องไปตุ๋นกับมะขามเปียกมันจะได้นุ่มละมุนครับเวลากินน้ำมะขามเปียกนี่มันทำให้นุ่มละมุนเหรอนุ่มๆแล้วก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเข้าเนื้ออร่อยมากนิดๆเหรอมะขามเปียกเปรี้ยวแบบไม่แหลมเปรี้ยวเปรี้ยวนัวๆเปรี้ยวไม่ด้านเปรี้ยวไม่ด้านแล้วใส่อะไรอีกฮะเครื่องต้มยำไงที่น้ำมันข้นๆนี่คือน้ำมะขามเปียกหรือว่าไงคะมันเป็นพวกเครื่องเคียงเครื่องเคียงข้างๆใส่อะไรบ้างฮะคุณสกลก็หลายอย่างนะครับพี่นั่นนั่นดูอึกอักอ่ะตอนนี้ดูอึกอักแล้วอ่ะใช่กี่บาทนะชามนี้150บาท150บาทใช่หรือไม่ใช่คือผมว่าราคาเหมาะสมแต่ดูเจ้าของกับอาหารมันดูเหมือนไม่ไปด้วยกันต้มวัสดุถ้วยนี้หน้าตาดีไม่เบาแต่เชฟสกลของเราดูไม่ค่อยมั่นใจในวิธีการทำเท่าไหร่ตอนนี้ไปดูเมนูของโต๊ะที่2กันต่อว่าจะมั่นใจขึ้นบ้างหรือเปล่าลุงไหวนะไหวสิครับนั่นลุงไหวนะยืนยังจะไม่ไหวนะโอเคเปิดร้านมากี่ปีแล้วครับเปิดร้านมา8ปีครับ8ปีอันนั้นปีอันนั้น7อันนี้8แล้วก่อนหน้านั้นทำอะไรฮะคุณลุงก่อนนั้นนะฮะก่อนนั้นแหละครับก่อนที่จะมาทำห้องอาหารนี่ใช่ไหมใช่ฮะก็เป็นนักร้องทำห้องอาหารทั่วไปอุ้ยถามจริงขอโทษนะทำไมถึงออกจากห้องอาหารที่ร้องพี่ก็ไม่น่าเขาไล่เขาไล่ออกใช่ไหมผมหยุดเองมันแกงไม่งั้นยังร้องอยู่ไม่งั้นนะยังร้องอยู่ไม่งั้นนะถ้าเขาไม่ออกเองลูกค้าออกโอ้แล้วก็ออกมาแล้วก็มาทำร้านอาหารเป็นของตัวเองร้านเปิดมา8ปีอยู่ที่ไหนอยู่ที่หน้าวัดวัดอะไรจินดารามจินดารามที่เขาบอกแล้วก็ร้านผมมองง่ายจะมีร้านลอตเตอรี่ขายข้างล่างขายลอตเตอรี่ด้วยหนูเคยไปซื้อไหมวัดจินดารามนี่อยู่ที่ไหนอำเภอสามพรานไงนครปฐมนครปฐมทำไมเอาถึงไปเปิดตรงหน้าวัดนะฮะคุณลุงมันคุณมันพลุกพล่านแล้วก็เปิดมารู้ทีแรกนึกว่าจะไม่ดีต่อมาก็ไม่ดีเขาติดใจดีดีคุณมันต้องพัฒนาสิแม่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆทีแรกคนก็บอกพอใช้ได้แต่เราหลังก็มาเจอสมุนไพรนี่สิมันจะเจอสมุนไพรเนี่ยโอ้โหชอบมันใหญ่เลยสมุนไพรไฟแดงมันคืออะไรสมุนไพรไฟแดงก็เป็นอาหารที่หารับทานยากเออเหรอแสดงว่าเมนูนี้คืออยู่ในนี้เหรออยู่ในนี้อ้าวงั้นดูเมนูเลยแล้วเมนูที่นำมาคือมันจะยาวไปใหญ่อันไหนฮะงงอ๋ออันนี้เลยที่พูดตะกี้ต้องเปิดปิดทำไมอ่ะปิดทำไมอ่ะเปิดแล้วปิดเลยอ่ะของคนแกมันก็หลงหลงลืมลืมหอมนะหอมนะจะพูดแย้มไงแย้มไม่ดูมีอะไรแบบกริ้งกริ้งจะพูดจะหมุนไพรบางทีลืมแล้วอันนี้มีผักหวานมียอดผักหวานนะมีดอกขจรใช่แล้วมีอะไรอีกอันนึงมี
ดอกสโหน่ไงดอกสโหน่สโหน่ขจรนี่นี่สโหน่คือสีเหลืองใช่แล้วก็มีดอกสโหน่รู้จักครับคุณลุงคิดเองป่ะฮะเมนูนี้คิดเองครับคิดเองกี่บาทฮะพี่หนุ่ยราคาจานละ100ด้วนต่อไม่ได้ด้วยต่อไม่ได้ด้วยเพราะมันหากินยากในนี้มีเนื้อสัตว์ไหมฮะไม่มีครับแล้วทำไมต้องเป็นชื่อว่าสมุนไพรไฟแดงคุณได้ยินแต่ผักมุ่งไฟแดงผักกระเฉดไฟแดงแต่ไอ้สมุนไพรไฟแดงไม่เคยได้ยินไฟแดงนี่หมายถึงว่าผัดปูผัดปูแต่แทนที่จะใช้ผักมุ่งอ่ะใช้3ชนิดนี้น่าสนใจทีเดียวกับเมนูสมุนไพรไฟแดงของเชฟโชเล่ที่ก่อนมาเป็นเชฟก็เคยเป็นนักร้องในร้านอาหารมาก่อนซะด้วยหรือว่านี่คือเชฟตัวจริงกันแน่ให้เวลาคิดสักครู่ไปดูเมนูของโต๊ะที่3กันเลยครับร้านอยู่แถวไหนจ๊ะคุณกุ้งร้านอยู่น่าจะหลังโรงพยาบาลระยองทำไมต้องนึกทำไมต้องนึกคุณคุณนึกนะไม่เห็นนะคุณไม่ได้นึกเลยครับแกนะอยู่โรงพยาบาลระยองค่ะคือโรงพยาบาลมันจะอยู่งี้แล้วก็มีซอยข้างๆนี้ถนนสุขุมวิทโรงพยาบาลงี้ถ้าเขาอยู่หลังตลาดถ้าอยู่หลังโรงพยาบาลถ้าอยู่ตรงนี้คนเยอะเหรอคนเยอะแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าเขานึกอ่ะเขาเหมือนไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นจริงๆเออแล้วเราตำเก่งไหมลูกค้าลูกค้าชมไหมที่ที่ตำแต่งที่หนึ่งเหรอลูกค้าบอกว่าไงเวลาเราตำแซ่บมากนี่ลูกค้าเวลาเขากินที่เราตำแล้วเขาส่วนมากเขาพูดเป็นเสียงไงแซ่บร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณ5ถึง6ปีค่ะ5 6ปีอันนั้น7อันนั้น8อันนี้ประมาณ5 6ปีอ่ะและเมนูที่นำมาคือนั่นนะเปิดเป็นไฮโลเลยยำยำยำดูดีเหมือนกันนะแล้วจัดจานจริงจังกว่าทุกโต๊ะเลยอ่ะเออละสิเมนูนี้มีชื่อว่าตำหมี่กรอบทะเลค่ะตำหมี่กรอบทะเลแต่ก็เป็นไปได้ถ้าจะเป็นเจ้าของร้านก็เป็นไปได้เพราะว่าได้ส่งเขาได้ส่งเขาว่าเขาเป็นคนทำอาหารอร่อยนะคนทรงแบบเนี้ยเพราะชิปทั้งวันเอ้าเมนูนี้กี่บาท120บาทค่ะอันนี้ฟังขึ้นแต่ก็แพงโอเคนะเฮ้ย120ซีฟู้ดไม่แพงนะได้ตัวใหญ่มากเลยแต่ก็ฟังขึ้น120ไม่แพงซีฟู้ดเพราะว่าเขตนั้นทะเลใช่ผมว่าทุกอันเนี่ยดูดีหมด แต่ไม่รู้ใช่ฝีมือของพวกเขามาเท่านั้นเองได้ดูเมนูเปิดโต๊ะกันไปครบทั้ง3โต๊ะแล้วหน้าตาอาหารน่าทานทุกโต๊ะแบบนี้นักชิมของเราคงต้องคิดหนักแล้วล่ะครับซึ่งใครจะเลือกโต๊ะไหนต้องไปลุ้นกันถึงเวลาจองโต๊ะนะครับคิดให้ดีโต๊ะไหนเหมาะกับการที่จะไปนั่งกินอาหารอร่อยถ้าพร้อมแล้วจองโต๊ะนะครับสิบวินาทีจองโต๊ะครับหมดเวลาเต้ยจำเป็นจะต้องนั่งโต๊ะนี้ที่ไม่อยากนั่งเพราะพี่เปาแย่งโทษนะครับเต้ยคือจริงๆวิ่งมาทันไหมผมมันจะไปส้มตำครับไปส้มตำก็เลยไม่ทันโดนมานั่งโต๊ะนี้ถามเต้ยก่อนทำไมเต้ยอยากนั่งโต๊ะหมายเลขหนึ่งครับจริงๆนะเขาไม่ได้เลือกเขาไม่ได้เลือกอ่ะทำไมถึงไม่อยากมานั่งโต๊ะหนึ่งเพราะผมดูเขาหลอกครับคิดว่าเขาหลอกใช่ครับตรงไหนที่เราทำให้เราจับเขาได้ว่าเขาหลอกเรื่องวัตถุดิบครับเขาไม่ยอมพูดถ้าเขาพูดออกมาคุณจะเชื่อเขาเลยใช่ไหมเขาดูแบบเหมือนไม่รู้จริงครับว่าใส่อะไรในนี้ครับแล้วก็ราคาบ้านนอกผมว่ามันแพงครับถ้าอยู่บ้านนอกครับผมพ่อผมก็อยู่บ้านนอกมาพี่โอ๊ตครับทำไมเลือกโต๊ะหมายเลขสองคุณลุงอาจจะไม่ใช่คนที่เปิดร้านณตอนนี้เลยอาจจะเป็นอดีตที่กับเขาทำกับข้าวได้จริงๆดูจากการหลอกล่ออะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นเมนูจริงๆราคานี้จริงร้านเขาจริงๆนะร้านเขาจริงนะถ้าเป็นอ่ะแล้วพี่สำเกาสำเกาคันแล้วก็ต้องเกาผมได้กลิ่นได้กลิ่นอาหารได้กลิ่นพวกเครื่องต่างๆนี่ฮะเวลาเครื่องไฟแดงนั่นแหละมันรู้สึกว่ามันใช่ใช่ว่ามาพี่เปาคือด้วยความที่กลิ่นมันเตะจมูกมากๆมันหอมแล้วก็ด้วยราคาไอ้พวกถ้าเกิดเป็นแบบออร์แกนิกหรือของที่เขาหามาสำหรับราคานี้มันก็น่าจะเป็นไปได้แล้วก็อย่างพี่สกลเองฮะรู้สึกว่าเขาโดนจับแต่งตัวแต่โดยรูปลักษณ์เขาเนี่ยเขาดูเป็นคนที่ต
น่าจะเขาจะขายโรตีใช่ไหมเหมือนผู้เชี่ยวชาญอะไรสักอย่างเนี่ยที่แบบว่าพี่ไฮฟังขึ้นที่สุดก็คือกุ้งกุ้งเพราะว่าดูจากราคาด้วยและเขตนั้นก็คือทะเลอยู่แล้วจริงไหมคะแล้วดูกงดูกลิ่นดูการจัดจานใช่แล้วดูจัดจานดูอะไรมันฟังขึ้นที่สุดแล้วดูใช่น่าจะใช่น่าจะใช่แล้วดูจากการสักการอะไรเมื่อก่อนนางอาจจะเป็นนักร้องมาก่อนอย่างที่บอกนางอาจจะเนี่ยพอช่วงโควิดปั๊บก็หันเหมานี่ไงพี่เล็งเป็นไปได้หรืออาจจะชอบแบบนี้ก็ได้อะไรก็ได้โอเคพี่นุ้ยอ่ะทรงเขาดูเป็นเจ้าของร้านเขาอาจจะไม่ทำเองหรอกแม่แต่ว่าเขาอ่ะน่าจะเป็นแบบว่าเปิดร้านอยู่ที่ระยองแล้วถ้าเขาจะมาเขาต้องไม่ทำให้เขาขายหน้าเจ้าของร้านจะไม่ทำให้ตัวเองขายหน้าแม่ดูจัดจานก่อนสวยมาขนาดนี้คือเป็นหน้าเป็นตาให้กับร้านเขาเพราะนี่มาออกรายการโทรทัศน์โอเคเลือกโต๊ะครบหมดทุกโต๊ะเรียบร้อยนะครับดูเหมือนว่าคุณนายคุณหนุยคุณเป่าและคุณอู๊ดจะมั่นใจในเชฟของตัวเองอยู่ไม่น้อยยกเว้นครูเต้ยต้องมาตกที่นั่งกับโต๊ะที่ไม่อยากเลือกแต่อย่าเพิ่งมั่นใจไปนะครับยังต้องตามหาโต๊ะอร่อยกันต่อไปในช่วงตามสั่งช่วงตามสั่งเราจะมีวัตถุดิบหลักที่แต่ละเทปแต่ละช่วงอะไรจะเปลี่ยนไปนะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องตูดตูดเราจะเอาตูดใช่ตูดใช่คือยังไงฮะพี่ลิงปกติพี่สะดุ้งเฮือกใจคอไม่ดีเลยปกติเอาทุกวันเอาตูดไก่มากินเฮ้ยถูกต้องวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของตูดไก่นะเราเอาตูดไก่มาเป็นโจทย์ถ้าให้เชฟแต่ละคนแต่ละคนไม่รู้ตัวจริงหรือตัวปลอมเขาทำเมนูขึ้นมาแต่ละเมนูไม่เหมือนกันดูจับผิดให้ดีว่าทักษะของเขาเนี่ยมันใช่ไหมเชฟกุ้งจะทำเมนูอะไรเมนูตามสั่งคือยำตูดไก่ค่ะยำตูดไก่เรายังไงก่อนสำหรับตูดไก่ที่เราได้มาตูดไก่เอามาต้มค่ะแล้วก็เอามาต้มก่อนค่ะเอามาต้มก่อนแล้วก็เอาไปคลุกแป้งแล้วก็ทอดค่ะทอดให้กรอบให้เหลืองในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำเชื่อมค่ะน้ำปลาน้ำมะนาวพริกน้ำปลาร้าสูตรเด็ดค่ะเป็นไหมเนี่ย เป็นแม่บอกร้านนี้เขาเป๊ะอยู่แล้วแล้วนี่อะไรทำอะไรคะอันนี้คือเป็นน้ำยำที่ผสมไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงเพิ่มแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าเหรอน้ำปลาร้าสูตรใหม่สุดสับค่ะสูตรใส่ไปแล้วแต่เขาเฮ้ยแม่เขาตวงไว้แล้วเขาตวงไว้แล้วเขานี่คือเราใช่ไหมเขาใช่ตวงไว้แล้วใช่มันไม่เค็มไปเราใส่ขนาดนั้นอ่ะไม่แม่เฉยๆก่อนแล้วนี่อะไรอ่ะมีน้ำเชื่อมจ้าแล้วสภาพเขาไม่เหมือนแม่ค้าเหมือนลูกค้าเหมือนเขาทำไปคืนน้ำลายไปเหมือนเขาหิวอ่ะนี่ก็ใส่ไปเลยจ้าหนึ่งจ้าหนึ่งอ่ะหนึ่งนี่แต่ปลักเยอะไปนาโกงไม่แม่แต่หนูบอกเป๊ะแล้วใส่น้ำปลาอีกน้ำปลาอ้าวนิดนึงเออนิดเดียวพอใส่ให้หอมเหรอให้มันหอมใส่เพื่อความนัวนี่ก็จะน้ำยำเขาเยอะมากมะนาวแบบเอาอย่างนี้ดีกว่านี่คือกี่จานจ้าฮะแต่บีบจะบีบนี่มันคงมากบีบมันคงมากเลยใส่เปลือกมะนาวให้มันหอมๆแล้วก็จะใส่น้ำขอบคุณค่ะคุณแม่อันนี้ใส่น้ำตาลใส่แดงจ้าเฮ้ยไอ้น้ำเชื่อมที่เขาใส่ไปแล้วแต่เขาเจ้ารสชาติเจ้านี่ก็ออกหวานหวานนิดนึงมันจะหวานจะทำอันนี้3รสค่ะหวานหวานหวานเฮ้ยถ้ากินแล้วก็จะเป็นเบาหวานใช่ค่ะเฮ้ยสุดร้านไข่วะร้านเนี้ยก็ร้านนี้อ่ะแม่ด้วยเอาลงไปเลยค่ะคนไปเลยค่ะคนเลยคนเลยคนเลยใช่ไหมคะคุณเต้ยเขาเรียกโคเล่แมนว่าจ้าแมนครับดูอะไรดูดีจัดจานเหมือนเดิมใช่เขาหั่นเหมือนเดิมเลยอ่ะหั่นเหมือนเดิมเหมือนเป็นสูตรของร้านเขาอ่ะโอ๊ยน้ำหมดเลยเหรอน้ำไม่ต้องหมดลูกน้ำไม่ต้องหมดน้ำไม่ต้องหมดทำให้ละลายด้วยพอหยุดเฮ้ยแต่เขาดูดีนะดูง่ายแต่ทำไมมันดูดีวะลีลาการทำยำตูดไก่ของเชฟกุ้งต้องบอกว่าใส่ไม่ยั้งน้ำปลาร้าจัดเต็มขนาดนี้ไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมาแซ่บถึงใจขนาดไหนต้องไปชิมกันละครับช่วยชิมเองเอานู่นด้วยนะช่วยชิมช่วยชิมอันนี้ก่อนแต่กลิ่นมันได้มากอ่ะมีข้าวคั่วไหมนี่ก่อนไม่มีค่ะมันเป็นยำค่ะแม่มันไม่ใช่ลาบค่ะเฮ้ยรสชาติดีมากว่าบาดนางเต็มปีด้วยแม่เขาเทปลาเยอะไป
หรือเขาตวงแล้วจริงๆเขารู้ตอนแรกเขาจะตักแล้วเขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนใจเขาใช้เทให้หมดเลยเหมือนแบบหลอกเราว่าถ้าคุณกินอันนี้คุณจะไม่รู้หรอกถ้าคุณกินปุ๊บคุณจะเห็นแตกต่างเรื่องทีได้จริงแบบนี้โอ้โหหลายชั้นมากแสดงว่าทุกคนอ่ะชอบรสไม่จัดแต่เรากลับชอบอันนี้เจ๊ชอบความเป็นบ้านๆแบบนี้ไม่รู้ละหรือเห็นน้อยก็คือถ้าทอดให้ดูก็รู้เลยว่าเขาทำเป็นหลอกหรือจริงเอาละครับมาถึงลุงโชเล่ครับนะครับผมพิเศษหน่อยเปิดให้ดูเมนูก่อนว่าเขาได้โจทย์คือหน่อไม้ดองอ่ะเราชอบตูดไก่หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองวันนี้คุณลุงได้รับโจทย์ให้ทำเมนูนี้ครับเรามีตูดไก่แล้วเราทำไงเอามารวนก่อนอื่นเอามารวนไม่ต้องใส่น้ำมันอะไรเลยใช่ไหมยังไม่ต้องใส่เพราะรวนเอาน้ำมันไก่ออกก่อนไม่ใส่น้ำหน่อยแล้วลุงยังไม่ใส่ให้รวนก่อนเพื่อให้น้ำมันมันออกก่อนที่ผมรวนอยู่นี่นะผมขอวานคุณลิงหน่อยยังไงฮะช่วยรวนให้ผมหน่อยได้เพราะผมจะต้องโชว์อะไรให้หายง่วงหน่อยตอนนี้ผมโชว์พิเศษให้ดูได้โอเคอย่าบอกว่าจะเต้นแล้วถอดถุงมือถอดถุงมือต้องโชว์ถ้ารู้ว่าสูตรไก่อ่ะเหมือนที่ลุงบอกอ่ะน้ำมันมันเยอะมันเลยมีน้ำมันออกเห็นไหมเห็นไหมโชว์ให้ดูควงจานเอาดูควงจานคุณนุ้ยดูเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งจะล้มจะล้มว่าแล้วคือควงจานไม่เท่าไหร่จะมาตายในรายการนี้สิหน้ามืดเอาละควงจานให้โชว์เหลือแค่ไหนพอเหลือแค่ไหนเหลือแค่นี้พอไหมลุงคุณออกไปเถอะผมทำเองเชิญเชิญทางนู้นเดี๋ยวไหมไหมไปแล้วไหมไปแล้วนี่หน่อไม้นะใส่ลงไปเพื่อกันเลี่ยนไม่ใส่หน่อไม้ดองไปแล้วตะหลิวยังไม่รอดเลยจะมาทำอะไรเป็นแล้วปรุงตอนไหนลุงปรุงแกมันแกเรียบร้อยของคุณลุงโชว์เรียบร้อยแล้วครับเชิญชิมครับจบไปแล้วสำหรับเทคนิครวนตูดไก่ของเชฟโชเล่ที่ไม่ได้โชว์รวนอย่างเดียวแต่มีโชว์ควงจานแถมมาด้วยมหาความสามารถแพรวๆจริงๆแต่รสชาติของตูดไก่ผัดหน่อไม้ดองจานนี้จะเป็นยังไงต้องไปชิมครับชิมนะเป็นไงฮะได้ไหมเฮ้ยอร่อยมากเลยหวานคุณทำมากใช่ไหมอร่อยมากเลยเฮ้ยทางเราเลยหน่อไม้ดองอ่ะแต่ว่าลุงไม่ใช่อร่อยจริงอร่อยมากอ่ะผมก็ชอบแบบอย่างเงี้ยหน่อไม้ดองเนี้ยบ้านๆเหรอพี่เล้งบ้านๆเหรอใช่ได้เลยพี่นุ้ยได้เลยเหมือนเรากินบ้านๆแล้วอ่ะคือดองโอเคไก่ตูดไก่โอเคนะอร่อยจริงความรู้สึกเหมือนร้านเหมือนร้านมันร้านเหมือนร้านป่าๆพี่ก็ใช่ป่ะล่ะไม่รู้นะอันเนี้ยชิมแล้วเป็นไงฮะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยแต่ใช่ลุงโจเร่ไหมดีจีมาถึงโต๊ะหมายเลขหนึ่งเชฟของเราได้รับโจทย์ตามสั่งคือตูดไก่คั่วคั่วพริกเกลือเฮ้ยหน้าตาดีน่ากินมากดูดีมากนี่เฮ้ยหน้าตาดีกระเทียมดีจังผมว่าบ้านนี้หนักกระเทียมเออนี่นะเห็นนะครับเอาละแต่วันนี้ก่อนที่จะปรุงอาหารเขาจะโชว์ทักษะบางอย่างให้เราได้รู้คืออะไรฮะตูดไก่ตูดไก่จะเอายังไงทำยังไงอะไรแบบไหนเดี๋ยวก่อนนะครับนี่คือเป็นตูดไก่สดๆเลยนะฮะครับทีนี้เราก็ต้องทำความสะอาดเขาก่อนอืมเหมือนอย่างนี้เราก็ต้องเอาไอ้ขนตัวนี้ออกขนตูดนะครับขนตูดไก่ถ้าไม่เอาออกได้ไหมมันก็ไม่น่าทานอ๋ออันนี้ทำไงเอามันออกก่อนเอาตรงนั้นออกตรงนั้นจะเหม็นสาบเลยจะเหม็นสาบอ๋อเหรอตรงนี้เหม็นสาบเหรอมันจะเหม็นคาวแล้วอย่างนี้คือเรากำลังทำอะไรเละเละเละเวลาเราทอดมันจะได้เข้าน้ำมันบ้านไหนเราจะเป็นแบบนี้ครับคุณต้องให้บอกเขาเป็นเลยอ่ะตั้งแต่แรกเลยไปซ้อมมาหรือเปล่าใครสอนมาครับคุณพี่สกุลน่าจะซ้อมครับเองครับว่าเขาเป็นเจ้าของฟาร์มไก่
พวกแบบวงเล่าอะไรพวกนี้เขาทำได้ทีนี้เราก็เอาไปต้มน้ำก่อนนะครับอ๋อแล้วเราเอาไปล้างก่อนเหรอเอาไปต้มน้ำร้อนคือดับกลิ่นคาวพอหนังมันตึงๆนี่แล้วเราก็มาคั่วนี่ดูมีความดูเฮ้ยดูตอนแรกผมดูเขาปลอมสุดแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขาคือเขาผู้ชายเขาประทานโทษได้ไหมฮะครับเขาทานโทษนะฮะว้าวแหมวัยรุ่นมันได้อย่างนี้ใช่เดี๋ยวนี้ก็ทำอาหารทานเองไม่ใช่โอ้โหวิธีเอาต่อมไขมันที่ตูดไก่ของเชฟสกลทำเอานักชิมของเราเชื่อเลยทีเดียววันนี้แหละคือโต๊ะอร่อยแต่รสชาติจะเป็นยังไงไปลุ้นกันครับแต่กลิ่นดีมากเลยนะอร่อยจริงพี่แม่อย่าลืมนะในนี้มีปลอมอยู่ด้วยนะแต่แม่ชมทุกโต๊ะเลยก็นั่นน่ะดิหนุ้ยลองแต่มันอร่อยไงพี่หนุ้ยเป็นไงบอกแล้วจริงเหรออร่อยเลยอ่ะอร่อยไหมครับมันคือขี้เหล้าเลยพี่ลิงแต่มันไม่ออกคู่พริกเกลือมันมีความเป็นราดพริกโบราณอารมณ์นั้นผสมราดพริกโบราณแล้วเป็นแบบกระเทียมมาเกือบขี้เมาแห้งเออมีสารเฮ้ยนี่คือครั้งแรกกับการกินกุ้งกับปอมเจ๊เปาไม่เคยกินตูดไก่เลยในชีวิตหนูก็ไม่เคยกินเลยจริงป่ะจริงฮะนี่คือครั้งแรกครั้งแรกอร่อยหนูอร่อยเดี๋ยวพอหนูกินความรู้สึกมันเป็นไงมันกรอบแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นเนื้อหนังมันอะมันอร่อยมันหอมอะค่ะแล้วก็กระดูกที่เคี้ยวไปมันสามารถเคี้ยวได้หมดเลยกระดูกอ่อนอร่อยอร่อยหมดทุกโต๊ะนั่นน่ะสิใช่ใครกันล่ะปลอมที่ปลอมใครกันล่ะที่เป็นเชฟตัวปลอมเป็นโต๊ะอีคิดให้ดีอร่อยทั้ง3โต๊ะอีกแล้วงานยากสำหรับนักชิมแล้วล่ะครับว่าจะเลือกโต๊ะไหนจะมีการเปลี่ยนโต๊ะจองหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปลุ้นกับการจองโต๊ะครั้งที่2กันเลยคิดให้ดีนะครับจะจองโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจอง10วินาทีจองโต๊ะครับ5 4 3 2 1อยากไปโต๊ะ1อยากไปโต๊ะ1แล้วอยากไปโต๊ะ1แต่ไม่ทันก็ต้องกลับมาโต๊ะ3เพราะเปาเขาก็จ่ออยู่ไอเราจะมันก็ไม่ทันมันก็ไม่ได้เออเพราะเป็นผู้หญิงตัวเล็กอยากไปโต๊ะ1เพราะอะไรความรู้สึกเกิดอะไรขึ้นตอนแรกคุณคือปรามาสหนีวัดมายอมรับฮะยอมรับว่าตอนแรกรู้สึกแบบนั้นดูจากเขาลางแล้วเหมือนเขาดูแบบมีภูมิรู้มีความรู้มีทักษะแต่เก็บเอาไว้แต่เขาเก็บไม่ยอมเปิดคนที่ทำอย่างนั้นได้อะถ้าไม่ได้ทำอาหารอะจะไม่รู้ไม่รู้นะแล้วก็ดูคล่องมากพี่ฮายรู้สึกไงเนี่ยเจ๊มั่นใจนี่เจ๊ไม่ย้ายอะไม่ย้ายเพราะว่าเราดูกันแต่ก็มานั่งคิดอีกทีเฮ้ยของที่เขาปรุงสำเร็จแล้วเอาไว้ให้เขาไอ้นี่แล้วนางรู้ว่าพอใส่ปลาเยอะนางผสมน้ำตาลเยอะอีกมันก็เลยลงกลมกล่อมน่าสนใจตัวเนี้ยสำคัญโอเคคุณอู๊ดใจคุณอยากไปโต๊ะไหนจริงๆแล้วผมอยากไปโต๊ะหนึ่งอยากไปโต๊ะหนึ่งเริ่มแรกเลยฮะแต่ผมคิดว่าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยลุงนี่อาจจะแบบว่าเผยไพ่ใบสุดท้ายก็ได้ไพ่ใบสุดท้ายก็อาจจะแบบทำเก๊กๆกังๆนู่นนี่นั่นนั่นแหละนั่นแหละอะไรหยุดอยู่ไอ้นี่น้ำมันนะบอกว่าจริงๆรู้หมดทุกอย่างใช่รู้แกล้งเหรอแกล้งไม่รู้โถพี่คนเล่นในแบบนี้คือมันต้องมีทักษะอยู่บ้างแล้วแก่ขนาดนี้ยังหมุนไอ้นี่อยู่ได้เลยอ่ะแล้วทำเป็นไม่รู้เรื่องได้ไงก็จริงนะไม่รู้เลยคิดว่าคุณลุงโชเล่ครับน่าจะเป็นของจริงครับใช่เป็นของจริงโอเคเปาย้ายทำไมถึงย้ายมาโต๊ะหนึ่งขอนอกใจลุงโชเล่ก่อนแล้วกันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเมื่อกี้เห็นที่พี่สกลทำกับตูดไก่อะคือแบบเขาดูทำเป็นเขาดูจับมีดผ่าตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยดูถนัดท่านี่เออดูถนัดก็เลยขอเปลี่ยนเป็นพี่สกลค่ะพี่สกลวันนี้ตอนนี้คือเต้ยนั่งโต๊ะหนึ่งไม่อยากนั่งที่สุดในตอนแรกครับแต่พอนั่งไปนั่งยิ้มอยู่ผมเห็นคุณนั่งยิ้มอยู่คุณรู้สึกอะไรดูเขามีความรู้ครับแล้วก็ตอนหั่นเหมือนก็ทำเป็นนะน่าจะทำอาหารเป็นน่าจะทำอาหารเป็นคุณรู้สึกมั่นใจเขามากขึ้นกว่าตอนแรกไหมมากเลยครับเพราะตอนไม่ลุกเลยอ่ะไม่เลือกเลยครับตอนแรก
มีการเปลี่ยนโต๊ะเกิดขึ้นซะแล้วดูเหมือนว่านักชิมหลายคนอยากจะย้ายมาอยู่โต๊ะที่1ของเชฟสกลเพราะเชื่อในเทคนิคการทำปูดไก่ที่ดูช่ำชองนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วโต๊ะไหนคือโต๊ะอร่อยต้องไปสืบกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาเอาใจช่วยบรรดานักชิมที่ยังคงตามหาโต๊ะอร่อยกันต่อและช่วงนี้ต้องมีการงัดหลักฐานการเป็นเชฟมาโชว์กันหลักฐานของใครจะน่าเชื่อถือที่สุดต้องไปพิสูจน์กันครับเรามาจองโต๊ะกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้คือช่วงหลักฐานเท็จจะมีเชฟตัวปลอมที่เอาหลักฐานเท็จมาโชว์กับเราจับผิดให้ได้ว่าใครเอาหลักฐานปลอมมาโชว์พวกเราคิดให้ดีใช้วิชาความรู้เอาละเรามาโชว์หลักฐานกันหน่อยนะครับหลักฐานของคุณลุงโชเล่เป็นอะไรฮะผมเป็นผมเป็นใครล่ะไม่ใช่ครับเป็นในป่าสมาธิแล้วก็ต้องแผ่เมตตาให้กับสัตว์ต่างๆที่ผมนำเข้ามาฆ่าโอ้เป็นอะไรเป็นคลิปเหรอฮะเป็นอะไรฮะเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปเมตตาแผ่เมตตาไม่มีภาพเคลื่อนไหวเป็นแต่เสียงคลิปเสียงใช่เสียงใช่ใช่ไปฟังครับสัตว์ที่สัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสาธุเป็ดมาโอ้โหได้อาชีพใหม่แล้วเป็นมรรคทายกดูคล่องแคล่วนำไหมเสียงได้มรรคทายกแง่แง่ไม่รู้ลองคิดให้ดีใช่หรือเปล่าคลิปเสียงมันเกี่ยวอะไรกับเชฟไม่เกี่ยวถ้าเขาเป็นเชฟขึ้นมานี่หาทั้งอำเภอเลยนะเออจริงมาดูหลักฐานของเชฟกุ้งเป็นอะไรเชิญครับแม่ค้าต้มตำโต๊ะแตกคืออะไรเอามาทำไมครกค่ะครกครกใบแรกที่แม่ซื้อให้ค่ะอ๋อครกใบแรกที่แม่ซื้อให้คุณยังเก็บไว้ไหมเก็บถ้าเป็นบ้านคุณอะก็ต้องทิ้งมันเต็มทิ้งอะดิอันเนี้ยปอมอะไรที่แตกๆไม่ควรเก็บไว้ทำไมไม่ซ่อมนั่นน่ะสิซ่อมแล้วเก็บไว้ให้สวยงามเลยทำไมถึงอยู่สภาพก็ไม่ได้ด้วยเออทำไมจริงหรือเปล่าเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงมันมีมันถึงมันจะเป็นของแตกใช่ไหมคะพี่แต่มันคือครกใบแรกที่แม่ไปจำนำทองซื้อให้หนูหรออันนี้ก็เพิ่งมีทั้งบุญคุณแม่บุญคุณพ่อจำนำทองซื้อครกอันนี้ใช่ค่ะใช่แม่เนี่ยไปจำนำครกซื้อทองจำนำครกซื้อทองจำนำทองเอาเงินมาซื้อครกซื้อสากซื้ออุปกรณ์ในครัวใช่ให้หนูมาเปิดร้านใช่ค่ะเป็นได้นะครับเพราะมีคุณค่าทางจิตใจเหมือนบ้านเชียงของแตกของอะไรเขายังไม่ทิ้งเลยอนุสรณ์แล้วเก็บไว้ที่ไหนฮะเอาไว้ที่ร้านค่ะแล้วเวลาตั้งก็ตั้งด้านนี้ออกมาใช่ครับตั้งด้านนี้เอาด้านแตกออกให้ลูกค้าดูไหมใช่ค่ะเรียกเอาด้านนี้ไม่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าความรู้สึกนั้นจริงคุณต้องผูกผ้าสีบูชาแล้วเอาไว้บนที่สูงๆหรือว่าอะไรก็ว่าไปนี่ไว้ใต้โต๊ะซ่อนไว้ใต้โต๊ะใช่หรือเปล่านั่นน่ะสิคิดให้ดีน่าจะเป็นไปได้เชฟสกลหลักฐานของเชฟสกลคือเสียงครับเสียงเสียงยังไงคือเสียงฟังดูก็เหมือนคนทำงานอะไรบางอย่างคือเราเอาคลิปเสียงนี้มาเป็นหลักฐานของเขาว่าเขาคือเชฟตัวจริงหลักฐานมาครับตะเกียบสับเนื้อได้ป่ะเคาะก็ได้สับประมาณเคาะก็แก๊กก็แก๊กไข่บะหมี่บล็อกบล็อกได้ป่ะเสียงทำกับข้าวเขาเอามาผิดคลิปหรือเปล่าได้เปิดแล้วยังเมื่อกี้เปิดแล้วยังมันเหมือนตกก็ได้ตกแก๊กก็อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะประมาณว่าผัดกับข้าวเหรอเสียงไม้เต็มที่เหมือนจุดไฟแล้วเป็นไม้แตกขึ้นมาเหรอก็มองกันเรากลับว่ามองว่า
ทำอะไรไม่รู้ในครัวเนี่ยผัดนุ่งอะไรวางอะไรนี่ตักไอ้นั่นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะที่แรกผมพยายามบังคับจิตตัวเองให้เหมือนเขากำลังตีไข่จะเจียวแต่ผมก็เถียงกันภายในว่าไม่ใช่ยังไงเขาไม่ใช่แล้วมันเสียงอะไรไม่รู้หลักฐานความเป็นเชฟของแต่ละคนนี่จะเชื่อได้ไหมครับเนี่ยดูงงไปซะทุกอย่างแบบนี้คุณผู้ชมต้องคิดหนักแล้วล่ะครับช่วงหน้ามาจองโต๊ะครั้งสุดท้ายพร้อมลุ้นกันว่าใครจะได้ชิมโต๊ะอร่อยสุดฟินหรือฝืนอร่อยจนน้ำตาไหลกับโต๊ะอีครับเอาล่ะครับตอนนี้เชฟทั้ง3โต๊ะก็ได้โชว์หลักฐานการเป็นเชฟไปเรียบร้อยแล้วมีทั้งคลิปเสียงสุดน่าสงสัยและเศษครกที่แตกคุณผู้ชมคิดว่าใครคือเชฟจริงและนักชิมจะมีการเปลี่ยนโต๊ะหรือไม่ไปชมกันเลยครับจะนั่งจองโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองก็ได้คิดให้ดีถ้าพร้อมแล้วจองโต๊ะครับแม่จะไปหาลุงเหรอไม่จองโต๊ะครับใครจะลุกหัวไงห้าสี่เอาดีๆสามสองหนึ่งหมดเวลาครับเอาเอาลุงนี่เหรอวะเอาลุงนี่แหละเอาลุงเอาสิเต้ยย้ายอ่ะเต้ยย้ายอ่ะเต้ยมั่นใจอ่ะเมื่อกี้ยังมั่นใจอยู่เลยนะแล้วทำไมอยู่ๆย้ายอ่ะเต้ยคือตอนพูดเรื่องโค้กครับดูพี่เขารู้สึกแบบมันเป็นมาจากข้างในครับอ้าวเต้ยเขาสัมผัสได้ว่าเขาคือเรื่องจริงในใจเขาก็เหรอเขาก็เหรอครับใช่มีน้ำตาคลอนิดๆใช่เหรอพี่ฮายอ่ะพี่ฮายเหมือนอยากจะไปสุดท้ายไม่ไปอยากจะไปแต่ว่าก็ยังมั่นใจอยู่เพราะว่าเราชิมตั้งแต่ไอ้ที่เขาคุกเหมือนจะไม่อร่อยแต่พอกินเข้าไปมันใช่พี่เลงคือเวลาเราปรุงรสเนี่ยเรารู้เลยว่านางพลาดตรงเทน้ำปลาแต่นางไปใส่น้ำตาลตัดอีกมันเลยลงตัวอาจจะเค็มนิดนึงแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดโอเคหนุยอยากมาโต๊ะนี้เพราะว่าคือมันเป็นแว็บหนึ่งพี่ลิงมันคือแว็บหนึ่งจริงๆคุณจะมาตรงนี้แต่คุณจะไปแล้วมาตรงนี้ทำไมหักมุมคือไม่รู้อะรู้สึกว่าลุงมีอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจะโกหกเราด้วยความเป็นชุดขาวมาด้วยเรื่องราวสตอรี่ว่าปฏิบัติธรรมสวดมนต์แผ่เมตตาตัดสินใจว่าขออนุญาตอยู่กับลุงในการจองโต๊ะครั้งสุดท้ายมี2คนที่เปลี่ยนโต๊ะแบบวินาทีสุดท้ายนั่นก็คือคุณหนุยและครูเต้ยนั่นเองไม่รู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะพาพวกเขาให้นั่งโต๊ะอร่อยได้สำเร็จหรือไม่ต้องลุ้นกันตอนนี้ได้เวลาให้บรรดาเชฟทั้ง3คนไปโชว์ฝีมือการทำอาหารแล้วและเราจะได้รู้แล้วว่าใครคือเชฟตัวจริงและใครคือเชฟตัวปลอมกันแน่ถึงเวลาชิมอยู่ที่หน้าโต๊ะของท่านแล้วนะครับเอาละครับเราเริ่มกันที่เชฟสกลแล้วกันก่อนจะชิมอยากบอกอะไรกับลูกค้าคนเดียวของคุณครับอร่อยมากสายตาดูสังหารอร่อยมากเอาละโต๊ะอร่อยกินให้อร่อยถ้าโต๊ะอีกินแบบอีถ้าพร้อมแล้วชิมครับเมนูนี้มีชื่อว่าวาซาบิเมื่อกี้เห็นที่พี่สกลทำกับตูดไก่อ่ะคือแบบเขาดูทำเป็นเขาดูจับมีดผ่าตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยดูถนัดท่านี่ดูถนัดก็เลยขอเปลี่ยนเป็นพี่สกลค่ะพี่สกลโอ้ยโอ้ยเป็นไงดีอันนี้ถังลงนี่รสชาติที่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเนื้อเลยนะครับหอมข่าตะไคร้ขมปี๊ยะถ้าใครได้ชิมนะไม่ต้องพูดถึงโต๊ะอีนะครับรอดแล้วหมอรอดแล้วรอดแล้วหมอโต๊ะรอดแล้วหนุยเหมือนจะไปจะมาไม่ไปจะมาไม่มาตัดสินใจกลับมานี่คือเมื่อกี้จะขอความช่วยเหลือแต่มันเพราะอื่นเพราะห้องอยู่ตรงนี้
เชฟสกลเป็นใครมาจากไหนฮะสวัสดีครับผมสกลเนินภูพานครับเป็นหมอจระเข้อยู่สถานแซมพัดน้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติสุพรรณบุรีครับโอ้ยตามเองเลยแล้วจะมาทำไมตรงนี้ไหนได้หรือพูดสุพรรณจะเข้าผมคนสกลโดยตรงครับอ๋อแต่ไปอยู่ที่นู้นครับเป็นหมอจระเข้มาอยู่สุพรรณบุรีมาอยู่สุพรรณครับแล้วหมอจระเข้นี่คือรักษาด้วยไหมเขาว่าเรียกหมอจระเข้ใช่ครับทั้งรักษาทั้งแสดงด้วยครับถ้าเอาหัวเข้าไปในปากจระเข้อะไรงี้ครับผมแสดงว่าเสียงที่เป็นหลักฐานความฝันน่าจะเป็นเสียงของ อะไรไปดูครับเอาอันนี้โอ้ยครับจริงๆเมื่อกี้นะครับคือเสียงนี้ครับอันนี้อารมณ์ดีอยากให้จระเข้พุ่งไปงัดหัวสักทีเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงแล้วเสียงที่เราได้ยินอ่ะกร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 ะคือเสียงเขาเคาะไม้กับจระเข้เขาไม่ได้หลอกแล้วนะแต่มันไม่เกี่ยวกับอาหารของเขาอันนี้เขามีความเชี่ยวชาญนะเอ้าไม่ใช่เชฟตัวจริงเชฟตัวปลอมสงสารคุณเป่าต้องทานอาหารสุดอีจากหมอจระเข้อย่างเชฟสกลไม่รู้ว่าอีก2โต๊ะที่เหลือของเชฟโชเล่และเชฟกุ้งโต๊ะไหนจะเป็นโต๊ะอร่อยช่วงหน้ามาลุ้นกันจะเป็นเมนูตำมีกรอบทะเลของเชฟกุ้งหรือสมุนไพรไฟแดงของเชฟโชเล่เมนูไหนจะเป็นโต๊ะอร่อยเมนูไหนจะเป็นโต๊ะอีไปลุ้นกันต่อเลยครับมาถึงด้านนี้ครับเตรียมให้เลยแล้วเชฟกุ้งเชฟกุ้งอยากบอกอะไรกับลูกค้าของคุณทานให้อร่อยนะคะไม่อร่อยก็ต้องทานให้อร่อยคำเมื่อกี้คนนู้นก็พูดไปแล้วทานให้อร่อยนะจ๊ะขมปื้ดเลยโต๊ะอร่อยกินให้อร่อยจ้าโต๊ะอีกินแบบอีถ้าพร้อมแล้วชิมครับตำมีเกาะทะเลค่ะทำไมตั้งใจเลือกโต๊ะนี้ครับตอนพูดเรื่องโค้กครับดูพี่เขารู้สึกแบบมันเป็นมาจากข้างในครับผมสังเกตเขาสัมผัสได้ว่าเขาคือเรื่องจริงในใจโค้กก็เหรอโค้กก็เหรอครับมีน้ำตาคลอนิดๆใช่พี่ฮายอ่ะพี่ฮายเหมือนอยากจะไปสุดท้ายไม่ไปอยากจะไปแต่ว่าก็ยังมั่นใจอยู่เพราะว่าเราชิมตั้งแต่ไอ้ที่เขาคุกเหมือนจะไม่อร่อยแต่พอกินเข้าไปมันใช่พี่เลงนางพลาดตรงเทน้ำปลาแต่นางไปใส่น้ำตาลตักอีก มันเลยลงตัวอาจจะเค็มนิดนึงแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดโอเคมาจากร้านอะไรสวัสดีค่ะชื่อกุ้งค่ะเป็นเจ้าของร้านส้มตำปักจัดสักแม่งทั้งตัวที่จังหวัดระยองค่ะส้มตำปักจัดสักแม่งทั้งตัวที่เอาทองไปจำนำซื้อของจริงเรื่องจริงพี่หนุ่ยเพราะว่าเมื่อก่อนหนูเป็นเด็กที่เกเรมากคือพูดว่ามากที่สุดเลยค่ะอะไรทำให้กลับตัวได้แม่ครอบครัวเลยแม่แม่กับลูกหนูค่ะแม่ว่าไงแม่บอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนตัวเองคือตายแล้วนะไม่มีใครอยู่ดูแลจนถึงวันตายได้นะและที่ทุกคนสงสัยนุ้ยปรามาสเขาเรื่องครกใช่ก็ปรามาสคิดว่าครกนี่น่าจะจริงไม่จริงครกจริงไหมครกจริงๆค่ะเป็นของที่ร้านจริงๆของที่ร้านแล้วของแม่จริงๆของแม่ค่ะเป็นครกใบแรกของแม่เลยอ่ะไปดูครับวางไหนนี่เขาบูชาเหมือนที่นุ้ยพูดจริงๆแล้วอยู่แบบนี้แต่มีแมวกวักอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วตั้งไว้อย่างนี้ใช่ค่ะแล้วหนูก็บูชาด้วยจริงๆใช่ค่ะทุกวันพระอะไรเงี้ยหนูก็จะซื้อ
ไม่สีมาไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและนี่ก็คือเชฟตัวจริงของเราเชฟกุ้งจากร้านส้มตำปากจัดสักแมลงทั้งตัวร้านส้มตำสุดแซ่บที่เปิดมากว่า5ปีด้วยชื่อร้านและรสชาติอาหารที่จัดจ้านทำให้มีลูกค้ามาอุดหนุนมากมายโดยเฉพาะเมนูขายดีประจำร้านยังตำมีกรอบทะเลใครอยากอร่อยก็เชิญไปแซ่บได้ที่ร้านส้มตำปากจัดสักแมลงทั้งตัวถนนราชอุทิศหลังโรงพยาบาลระยองจังหวัดระยองรับรองว่าแซ่บถึงใจแน่นอนแต่ยังมีอีกหนึ่งโต๊ะของเชฟโชเล่ซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะอร่อยอีกหนึ่งโต๊ะก็เป็นได้ไปเป็นกำลังใจให้คุณนุ้ยและคุณอู๊ดกันเลยครับมาถึงโต๊ะหมายเลข2คุณลุงโชเล อยากจะบอกอะไรกับลูกค้าสองคนของคุณเขาไม่มั่นใจด้วยคุยใครอร่อยเขาบอกว่าอร่อยในใจแล้วกันไหมต้องบอกครับปากบอกไม่อร่อยอยู่ในใจในใจอย่าพูดออกมาอย่าพูดออกมาผมขายหน้าถ้าโต๊ะอร่อยกินให้อร่อยขอให้พวกคุณมีความสุขกับการกินอาหารชิมครับสมุนไพรไฟแดงทำไมมั่นใจโต๊ะ2ครับลุงนี่อาจจะแบบว่าเผยไพ่ไปสุดท้ายก็ได้ไม่ไปสุดท้ายเขาอาจจะแบบทำเก๊กๆกังๆนู่นนี่นั่นนั่นแหละใส่อะไรตูดยูนไอ้นี่น้ำมันนะบอกจริงๆรู้หมดทุกอย่างใช่รู้คุณลุงโชเล่ครับน่าจะเป็นของจริงครับพี่น้องเป็นของจริงไม่รู้อะรู้สึกว่าลุงมีอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจะโกหกเราด้วยความเป็นชุดขาวมาด้วยเรื่องราวสตอรี่ว่าปฏิบัติธรรมสวดมนต์แผ่เมตตาตัดสินใจว่าขออนุญาตอยู่กับลุงฟังอะไรวะยังไม่อมไม่ดูเลยอ่ะเข้มมากแม่แค่เข้าตาเข้มแล้วโอ้ยนี่เสือป่าจระเข้จับอันเหลวยังไม่เป็นเลยทอดไข่เป็นอย่างเดียวอ่ะหรือปากพี่พูดเลยทีเดียวฮะแต่คุณลุงในฐานะพี่อายุเยอะกว่าหนุ่ยพูดไปเลยฮะ1 2 3เข้มเอาตอนนี้คือโต๊ะอีนะครับคุณลุงโชเล่เป็นใครมาจากไหนครับผมเป็นคนนครปฐมปัจจุบันนะครับอดีตอดีตเกิดที่ระยองเป็นคนระยองแล้วมาอยู่ที่นครปฐมครับมาอยู่ที่สามพรานครับแล้วที่บอกว่าเปิดร้านขายอยู่ตรงหน้าวัดไม่ได้ขายอาหารขายอะไรผมอาชีพทุกวันนี้ก็วิ่งรถเครื่องขายลอตเตอรี่และก็เป็นหมอดูไพ่ยิปซีเคลื่อนที่เคลื่อนที่ครับแล้วที่สวดมงสวดมนต์เสียงสวดมนต์นั้นเราเสียงจริงใช่ไหมเสียงจริงแล้วก็สวดจริงๆปกติเข้าวัดครับโอเคขอบคุณครับลุงโชเล่สวัสดีครับเชิญลุงสวัสดีทุกคนครับค่ะในฐานะที่เป็นนะฮะโต๊ะอร่อยโต๊ะเดียวในวันนี้นะครับผมสำหรับเมนูตำหมี่กรอบทะเลจากร้านส้มตำปากจัดสักแม่งทั้งตัวได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับชื่อร้านใครอยากตั้งอะไรก็ตั้งนะครับหลังเนี่ยสักแม่งทั้งตัวโอเคเอาละครับแล้ววันนี้อร่อยกันสุดๆเลยนะกุ้งนะผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่านะครับทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันมอบให้ด้วยครับนี่โอ้โหวันนี้ขอบคุณนะครับเชฟตัวจริงของเรานะครับเชฟกุ้งครับเชฟตัวปลอมของเราทั้งสองท่านนะครับลุงโชเล่แล้วก็ลุงสกอลขอบคุณนะครับนักชิมของเราทั้ง5ท่านครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วกลับมาจองโต๊ะกันใหม่ทุกวันศุกร์2ทุ่ม5นาทีโต๊ะนี้มีจ้องสวัสดีครับ Who is my chef? Who is my chef?สัปดาห์หน้า
พบกับเชฟสายแว่นเชฟสายดนตรีและเชฟที่เหมือนจะหลุดออกมาจากสงครามเคยฝันอะไรไหมฮะมีความฝันแบบฝันไปว่าออมีออกลบเคยฝัน84ขอรับแต่ออก80โดนเลยใช่ไหมที่มาพร้อมลีลาการทำอาหารสุดหวาดเสียวไม่แต่งตัวแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นไม่รู้สึกหรอถ้าติ่งบุรีไม่แปลกนะครับแต่ที่อื่นก็สีธัญญาเรียกคนไข้พอคุณลุงนะครับจะเอาฟันกัดเปลือกมะพร้าวไม่น่านะครับเฮ้ย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 เรื่องจริงอ่ะเอาลงไปทอดแล้วเฮ้ยทำไมสักนะเนี่ยไอ้ตังอย่าเพิ่งเติมของเดิมยังไม่ส่งไอ้ตังไม่ใส่ไปสิวอยตามหาโต๊ะอร่อยพร้อมกันวันศุกร์หน้าห้ามพลาดนะครับ